เรื่องของ n i p p อน s t e ล l นะเรายัางจำกันได้นะเรื่องของ i p p อน s t e ล l ที่เข้าซื้อ US Steel แล้วก็มีดราม่าเรื่องของสาภาพแรงงานที่ไม่ยอมให้เข้าซื้อ Biden นเองก็ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยนะฮะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับมันคนงานไม่ใช่เป็นคนตัดสินนะจริง,รงๆการจะซื้อจะขายเนยสุดท้ายมันคือการคุยระหว่างผู้บริหาร2ฝั่งผู้บริหารอยากขายอีกคนนึงมีตังจะซื้อมันก็จบนะฮะต่อให้คนงานจะเรียกร้องอยังไงมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้น แต่ว่าแน่นอนครับนิป่อนสต e ลเนี่ยที่จะเข้าซื้อตัว USD เนี่ยก็ไม่ทําอะไรบุ่มบา่ามเราเห็นไบเดนเนี่ยที่ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็อยากให้ u s Steel เป็นของคน US เท่านั้นแต่ว่าเราจะทํำยังไงอ่ะก็ในเมื่อบริหารจัดการนั้นมันก็ขัดทุนอยู่ทุททกทุกตรมากแบบนี้นะฮะต้องให้โปรเฟชชั่นอลนะฮะนิป่อนสติลนี่ใหญ่มากนะครับจากญี่ปุ่นจะเข้าซื้อลา่าสุดเนี่ยมีการแสดงท่าทีของฝั่งซีอีโอนะของนิป่อนสติลเองบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรไม่ได้กังวลนี่คืออยากจะซื้อนะไม่ได้กังงววววลลเเรรืื่่ออออขขกกกาาาาา้้้ซต US Steel ะบแ็มม หลังจากเชื่อว่านะฮะหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเลือกตั้งเสร็จเนี่ยทุกๆอย่างจะราบรื่นมันเหมือนเป็นการบอกในในเหมือนกันนะว่าเลือกเสร็จเนี่ยเดี๋ยวไบเดนก็ไม่ได้ละไบเดนก็ไปละไม่รู้บอกองี้หรือเปล่านะความหมายนะเดี๋ยวไบเดนก็ไปละนะฮะเดี๋ยวพอไบเดนไปก็คุยง่ายละสะดวกนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่า ช่วงนี้เราก็เห็นกันอยู่นะฮะว่าขนาดญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะรู้สึกผิดหวังกับอเมริกาเล็กน้อยนะฮะ mm. เรื่องของแหมบอกว่า Tik t o ็อกเนี่ยเป็นของจีนนะจะไปล้วงความลับนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพันธมิตรที่ดีกับสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดนะฮะพอจะเข้าซื้อ USD จริงๆเนี่ยอเมริกาก็ไม่เหว่สรุปก็คือว่าต่อให้เป็นเพื่อนกันก็ไม่ยอมให้มาครอบครองกิจการข้างใน USD นะฮะญี่ปุ่นก็มองว่าไม่แฟร์นะฮะที่ p อ o n e เองอย่าแอนดรอยเองบุกญี่ปุ่นนะจน,น,น,รน,นนะกระท มือถือเนี่ยญี่ปุ่นด้วยกันนะถ้าคุณจะเห็นนะ p a n a s o n i c t a n ี้ตายหมดแล้วนะสมัยก่อนมี PCT ด้วยจำได้ไหมคนญี่ปุ่นยังใช้โทรศัพท์ญี่ปุ่นด้วยกันเองปรากฏว่าพอตอนนี้ iPhone บุกนะคนญี่ปุ่นก็ใช้ iPhoneAndroid นี่ก็น้อยนะก็คือใช้นิยมของอเมริกันไปหมดแล้วญี่ปุ่นยังไม่ว่าเลยเลยนะที่พอจะมาซื้อ u s s t e e l เนี่ยดันมาว่าดันมาขัดขวางเลยอาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กนึงช่วงนี้ก็ดูมีการเลิกกเลตนะแล้วก็การผูกขาดการค้า ของบริษัทอเมริกันนะ Google นะ Apple ในญี่ปุ่นกันพอสมควรก็เหมือนมีการตอบโต้เล็กๆใจว่าอย่างนั้นนะฮะ